คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอิสระแบบเป็นรัฐอิสระฉะนั้นมีความเป็นอิสระในการดำเนินการเรียกว่า operational independent แต่ไม่ใช่เป็นอิสระโดยสมบูรณ์เป็นรัฐอิสระไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายมันกำหนดร่วมกันแต่ว่าพอรับเป้าหมายไปแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีอิสระในการดำเนินการตามเป้าหมายความเห็นเรื่องการดำเนินนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เห็นต่างกันได้แต่ว่าการเห็นต่างบางเรื่องเนี่ยต้องไม่ออกมาค้านในที่สาธารณะไงคือ ถ้ามันไม่งั้นมันจะไม่ใช่ทีมเดียวกันมันจะจริงๆมันต้องเป็นทีมนะต้องช่วยกันพอลดดอกเบี้ยลงปุ๊บการกดดันเงินบาทแข็งค่ามันจะลดลงนะฮะแล้วก็ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนมันจะลดลงทันทีก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อนุสรค่ะสวัสดีครับคุณนิชนันครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเข้าเรื่องและฐานเศรษฐกิจอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ค่ะครับยินดีครับวันนี้แฟนรายการคะเดี๋ยวนันจะสนทนากับอาจารย์นะคะในประเด็นของแน่นอนนโยบายการเงินตอนนี้เนี่ยจับตาหลายเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยววันที่16ตุลาคมนี้ก็จะมีการประชุมกนง.หลายคนเนี่ยคาดการและคาดหวังว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีหลายปัจจัยที่เราเฝ้าดูคือทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาเข้าเรื่องกันกับอาจารย์อนุสรณ์นะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปฟังนั้นรบกวนนิดเดียวค่ะใครเข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้นั้นนิดเดียวแล้วไปเข้าเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์ขาเรียนถามอาจารย์แบบนี้สถานการณ์ทั้งในเรื่องของค่าเงินบาทแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยควรจะถึงเวลาที่เราจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้แล้วหรือยังคะเพราะว่าเฟดเนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มที่ทางขาลงแล้วก็จริงๆแล้วคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือถ้าไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะค่ะเพราะว่าเบี้ยที่ระดับ 2% เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยค่ะแต่การที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเนี่ยนะฮะอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามีความวิตกกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะซึ่งมันเป็นผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันเป็นอัตราเงินเฟ้อซึ่งเกิดจากฝั่งต้นทุนเป็นหลักมันไม่ได้เกิดจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างร้อนแรงแล้วดึงให้อัตราเงินเฟ้อมันสูงถูกไหมครับค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงอย่างที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินของแบงก์ชาติเนี่ยวิตกกังวลใช่ไหมครับปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยติดลบต่อเนื่องหลายเดือนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มเป็นบวกแต่ก็ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อโดยรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ยังต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของแบงก์ชาตินะครับซึ่งมันมีช่องว่างหรือมีเหตุผลมากพอที่จะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแบบนี้ก็ควรจะต้องมีการลดลงมาในมุมมองของอาจารย์เนี่ยควรจะลดเท่าไหร่ดีคะบางคนบอกว่า0.25%หรือบ้างบอกว่ามันควรจะ0.5%อันนี้ก็อยู่ที่การประเมินภาวะเศรษฐกิจนะรวมทั้งในเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อในอนาคตด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินอย่างเป็นอิสระนะครับเราก็ไม่ควรจะไปชี้นำหรือคาดการว่าจะลดเท่านั้นเท่านี้นะฮะผมคิดว่าผู้ที่จะตัดสินใจเนี่ยเขาก็คงดูข้อมูลทั้งหมดซึ่งมันก็พอประเมินได้ว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงปลายปีนี้อาจจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างซึ่งเป็นผลจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมันรุนแรงขึ้น
นะครับแล้วถ้าอิสราเอลตัดสินใจเข้าไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการผลิตพลังงานของอิหร่านหรือแม้กระทั่งทำให้การขนส่งน้ำมันหรือพลังงานออกมาจากช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมีปัญหาเนี่ยอันนี้มันอาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งขึ้นได้แล้วก็จะกดดันให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยสูงขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยก็เผชิญกับสภาวะอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศพื้นที่เกษตรกรรมก็ได้รับความเสียหายซึ่งมันก็อาจจะทำให้ราคาพืชผักผลไม้เนี่ยหรืออาหารเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่ามันเกิดซัพพลายช็อคนะฮะซึ่งเงินเฟ้อที่มันขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจมันขยายตัวร้อนแรงนะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยหรือเป็นเหตุผลในการที่จะไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินที่เขาจะตัดสินใจว่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะลดเมื่อไหร่นะครับเรียนถามฉากทัศน์จากอาจารย์บ้างค่ะหากลดมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นและหากกรง.สมมุติว่าไม่ลดดอกเบี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาคะอาจารย์คือถ้ากนง.ไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะแบกรับภาระดอกเบี้ยการผ่อนชำระชำระบ้านชำระรถยนต์เนี่ยไม่ลดลงแล้วเขาก็มีภาระหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็ประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยมีความเดือดร้อนมากอันนี้ก็คือจะกระทบแน่ถูกไหมครับประชาชนที่มีหนี้สินทั้งหลายในขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยต้นทุนทางการเงินก็จะไม่ลดลงโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ขยายตัวดีนะแม้ว่าจะมีสัญญาณของการกระเตื้องขึ้นก็ตามแต่มันก็เกิดขึ้นในบางภาคเศรษฐกิจเท่านั้นอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอุตสาหกรรมส่งออกบางส่วนเท่านั้นเองที่ฟื้นตัวถูกไหมครับการที่สามารถบรรเทาต้นทุนทางการเงินให้กับภาคธุรกิจได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนะทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆได้คือถ้าเรามองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทำให้เกิดการลงทุนเกินตัวหรือการก่อหนี้เกินตัวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงหรือน่าวิตกกังวลในขณะเพราะคนเนี่ยความเชื่อมั่นก็ไม่ดีอย่างหอการค้าไทยเนี่ยมหาลัยหอการค้าไทยเนี่ยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ตกต่ำมากในรอบหลายเดือนนะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาทางด้านการเติบโตที่มันต่ำแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็ต่ำแล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็อยู่ในระดับที่ใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่นะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหามากกว่าเรื่องเงินเฟ้อครับฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้างคือการลดอัตราดอกเบี้ยนี่มันจะมีผลในวงกว้างอย่างกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการหรือเข้ามาแทรกแซงตลาดบริวัติเงินตราเนี่ยในสภาวะที่เงินบาทมันแข็งค่าเนี่ยอันนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ใช้กลไกผ่านทางตลาดการเงินตลาดบริวัติเงินตราถูกไหมฮะใช้ Open Market Operation นะฮะด้วยการที่จะขายบาทแล้วก็ซื้อดอลลาร์ถูกไหมครับทีนี้การขายบาทและซื้อดอลลาร์เนี่ยถ้าเราไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเวลาธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบคือปล่อยเงินบาทเข้ามาในระบบเนี่ยนะเพื่อให้เงินบาทมันอ่อนค่าลงเนี่ยนะแล้วก็ซื้อดอลลาร์เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องไปสเตอริไลซ์สินะก็คือต้องดูดเงินกลับเพราะว่าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมันไม่ได้ลดลงแต่ถ้าเกิดแบงก์ชาติเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ย
ผลของการแทรกแซงมันจะดีกว่านะครับแล้วมันก็จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าคือไม่แข็งค่าเร็วจนเกินไปอ่ะคือเราจะไปทำให้เงินบาทมันอ่อนค่ามันก็ไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็ต้องปล่อยให้กลไกในตลาดปริวัติเงินตราเนี่ยมันสะท้อนอุปสงค์อุปทานแต่ว่าถ้าตลาดมันผันผวนมากเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติในการเข้าไปบริหารจัดการหรือแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตรานะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ทำมาตลอดนะฮะไม่งั้นเงินบาทมันจะแข็งค่ามากกว่านี้แต่ถ้าลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยแรงกดดันตรงนี้มันลดลงทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารกลางของหลายประเทศก็ทยอยลดดอกเบี้ยนะฮะโดยเฉพาะจีนเขาใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินแล้วก็มาตรการผ่อนคลายทางการคลังเนี่ยควบคู่กันเลยเพื่อปั๊มเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเขาเจอสภาวะเงินเฟ้อค่อนข้างรุนแรงถูกไหมครับแล้วเขาต้องจำเป็นต้องกระตุ้นอุปสงค์นะฮะประเทศไทยก็มีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ในระดับที่เบากว่านะคือมันจะใกล้ๆเป็นเงินเฟ้อแต่มันยังไม่ใช่เงินเฟ้อกรณีของไทยนะฮะก็จากที่ตอนนั้นเฟ้อติดลบต่อเนื่องกันมาแต่ยังไม่ถึงขั้นฝืดมันก็มาฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้ามันฝืดเนี่ยมันการเติบโตทางเศรษฐกิจมันต้องต่ำมันต้องติดลบอันนี้เราก็พอกระเตื้องขึ้นมาบ้างถูกไหมทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ากนง.เนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาคืออาจจะมีความเห็นคนละทางหรือไม่กับทางด้านของฝ่ายบริหารหรือว่าทางด้านของฝ่ายการคลังแบบนี้ค่ะอาจารย์มุมมองของอาจารย์ในการคืทอี่ก็จริงๆมันก็ต้องประสานงานกันนะนะแล้วก็ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณวิชัยเนี่ยก็มีความเข้าใจตรงนี้ดีก็พยายามจะประสานงานกับแบงก์ชาติถูกไหมฮะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอิสระแบบเป็นรัฐอิสระเราต้องเข้าใจเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐถูกไหมฮะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกของรัฐไทยฉะนั้นมีความเป็นอิสระในการดำเนินการเรียกว่า operational independent แต่ไม่ใช่เป็นอิสระโดยสมบูรณ์เป็นรัฐอิสระไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเวลากำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยมันต้องไปกำหนดร่วมกันกับกระทรวงการคลังและรัฐบาลถูกไหมครับแล้วธนาคารไทยก็ต้องไปคอมมิตไปเหมือนมีพันธสัญญากับผู้แทนประชาชนกับผู้ที่ประชาชนเลือกตั้งมาว่าเนี่ยจะบริหารนโยบายการเงินเพื่อให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบตามเป้าหมายฉะนั้นการเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายมันกำหนดร่วมกันแต่ว่าพอรับเป้าหมายไปแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีอิสระในการดำเนินการตามเป้าหมายนะฮะคือตอนนี้คือเป้าหมายมันหลุดเป้าหมายไงครับคือมันหลุดเป้าหมายด้านล่างคืออัตราเงินเฟ้อด้านล่างเนี่ยมันหลุดไปแล้วมันต่ำกว่า 1% ฉะนั้นมันก็ต้องเป็น accountability อ่ะเป็นความรับผิดชอบของแบงก์ชาติของผู้บริหารแบงก์ชาติของคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่จะต้องมาดูว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบายการเงินหรือไม่นะครับคือถ้ายังยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยมันมีผลในวงกว้างแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะเลือกใช้มาตรการอื่นซึ่งก็สามารถทำได้อย่างเป็นอิสระแต่ต้องบริหารให้เงินเฟ้อมันอยู่ในกรอบนะฮะตอนนี้มันหลุดกรอบอะครับมันหลุดกรอบด้านล่างค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าบอกว่ามันอาจจะหลุดชั่วคราวเดี๋ยวปลายปีเงินเฟ้อมันก็จะสูงถูกไหมผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าปลายปีมันเงินเฟ้อมันจะสูงเนี่ยมันจะสูงเพราะว่าซัพพลายไซด์มันไม่ใช่เศรษฐกิจร้อนแรงอะไรขึ้นมานี่ขนาดแจกเงิน10,000 บาทเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่เลยเพราะมันมีผลกระทบอย่างอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมฮะโดยเฉพาะอุทกภัยเนี่ยมันหนักมากประชาชนบางคนนี่ล้มละลายเลยนะฮะคือบ้านหายไปทั้งหลังเลยนะแล้วก็เครื่องมือในการประกอบอาชีพร้านค้าอะไรมันพังหมดครับในบางพื้นที่นะฮะทีนี้ถ้าบอกว่าไม่ลดดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันจะมีผลในวงกว้างแล้วมันอาจจะมี
ประเด็นทางด้านเสถียรภาพต่อเศรษฐกิจหรือระบบการเงินคือถ้าเป็นมาตรการเฉพาะจุดเนี่ยเช่นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะหรือแม้กระทั่งเข้าไปช่วยเหลือทางการเงินสำหรับคนที่เดือดร้อนมากหรือปรับโครงสร้างหนี้หรือพักชำระหนี้บางส่วนอันนี้มันจะมีผลอยู่บ้างในบางพื้นที่ในบางกลุ่มถูกไหมฮะแต่มันไม่มีผลในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจคือถ้าเราหวังให้มีผลในวงกว้างเนี่ยเราต้องลดดอกเบี้ยพอลดดอกเบี้ยลงปุ๊บแรงกดดันเงินบาทแข็งค่ามันจะลดลงนะฮะแล้วก็ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนมันจะลดลงทันทีทีนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามาตรการทางการคลังเนี่ยมันออกช้าเพราะมันต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองผ่านรัฐสภาผ่านระบบราชการถูกไหมฮะงบประมาณปี68เนี่ยมันยังดีกว่าปี67นะปี67นี่ล่าช้ามากๆเลยซึ่งคุณนันก็คงทราบใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่นักข่าวสายเศรษฐกิจก็ติดตามข่าวอยู่แล้วคือกว่าจะผ่านงบประมาณมาได้เนี่ยเกือบจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วอะฮะถูกไหมฮะแล้วเม็ดเงินมันก็ไม่เข้าสู่ระบบเลยค่ะเราก็ต้องหวังพึ่งพานโยบายการเงินบ้างมาตรการทางการเงินบ้างเพราะว่ามาตรการทางการคลังมันติดขัดนะมันติดขัดด้วยกระบวนการในระบบราชการแล้วก็กระบวนการทางการเมืองถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ต้องประสานกันอย่างที่ผมบอกคือมันต้องช่วยกันอย่างจีนเนี่ยเห็นได้ชัดที่สุดถูกไหมเวลาเขาเห็นว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหามีภาวะเงินเฟ้อซึ่งเขาก็โตได้ 4% กว่าๆนะเขาก็ยังกังวลมากเลยว่ามันจะเกิดปัญหาเพราะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยมีอัตราการว่างงานสูงมากถูกไหมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลงทุนไว้เยอะมากจนกระทั่งมันโอเวอร์ซัพพลายอ่ะในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมฉะนั้นการแก้คือต้องปั๊มให้เกิดความต้องการขึ้นมาปั๊มให้เกิดการใช้จ่ายดังนั้นเขาก็ทำทั้งนโยบายการเงินและการคลังพร้อมๆและผ่อนคลายค่อนข้างอาจจะเรียกได้ว่าใช้ยาแรงเลยอ่ะใช้ยาแรงเลยซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเศรษฐกิจจีนจะฟื้นไหมครับค่ะย้อนกลับไปสักตู้จีนไม่ฟื้นก็กระทบกับเราอยู่ดีก็กระทบกับเราเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่ SME หรือภาคการผลิตเนี่ยเผชิญกับสินค้าจากจีนที่ถูกดั้มราคามาในราคาถูกๆเนี่ยก็เป็นเพราะเขามีปัญหาไงเขาก็ต้องยอมขายถูกๆต่ำกว่าต้นทุนส่งออกมาในประเทศอาเซียนประเทศอื่นๆใช่ไหมครับเพื่อคีปการจ้างงานเพื่อรักษาการจ้างงานแล้วดันให้อัตราการใช้กำลังการผลิตมันสูงขึ้นของไทยก็เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราคือเราพยายามผลักดันมาตรการทางการคลังแต่มันก็ติดขัดด้วยกลไกกระบวนการต่างๆจะไปหันพึ่งมาตรการทางการเงินผู้ที่ดูแลมาตรการทางการเงินนโยบายทางการเงินก็กังวลเรื่องเสถียรภาพมากเกินไปทั้งที่เราไม่ได้มีปัญหาเสถียรภาพนะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการเติบโตต่ำมากกว่าคือปัญหาเสถียรภาพเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยนะที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินก็เข้มแข็งกว่าเมื่อก่อนเยอะมากถูกไหมหนี้เสียก็แม้มันจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่มันก็ยังต่ำนะคือมันไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรเลยที่มันจะทำให้เกิดความวิตกกังวลมากๆว่ามันจะเหมือนปี40มันไม่มีเนี่ยค่ะแต่มันจะเป็นสภาวะเหมือนเติบโตต่ำแล้วก็ประเทศก็แบบขับเคลื่อนไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างช้าๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าเป็นปัญหาตรงนั้นมากกว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ากนง.เนี่ยทำงานอย่างอิสระแต่ไม่ใช่อิสระแบบเป็นเอกเทศคือวางเป้าหมายร่วมกันกับคลังแล้วก็อิสระภายใต้เป้าหมายเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์ถามแบบเขาเรียก operational independent คือมีความเป็นอิสระในการดำเนินการแต่ไม่ได้มีอิสระในการกำหนดเป้าหมายนะเพราะว่าเป้าหมายมันต้องกำหนดร่วมกันแล้วในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาใช้ inflation targeting ซึ่ง
แบงค์ชาติเอามาใช้ตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเนี่ยหลังวิกฤตปี40เนี่ยนะเอาอินเฟชันทาร์เก็ตติ้งมาใช้เนี่ยเพราะเขามองว่านโยบายการเงินแบบนี้มันดูโปร่งใสดีแล้วประชาชนก็สัมผัสได้ในกลไกของการทำงานเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันไงต้องกำหนดเป้าหมายร่วมกันและในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยก็คือแบงก์ชาติธนาคารกลางเนี่ยต้องไปคอมมิตกับรัฐสภาด้วยซ้ำไปนะเนี่ยต้องไปคอมมิตเป้าหมายกับรัฐสภาทีนี้อาจารย์คะเราได้เห็นภาพของรัฐบาลอดีตนายกเศรษฐามาแล้วว่าก็เรียกร้องหลายครั้งว่าอยากให้มีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาแต่ก็ยังไม่เห็นการปรับลดเอาล่ะณขณะนั้นเฟดเองก็ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาก็อาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งก็ได้การเรียกร้องให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเนี่ยโดยฝ่ายการเมืองเนี่ยมันต้องคุยเป็นการภายในคือมันคุยออกสื่อไม่ได้จริงๆแล้วมันคุยออกสื่อไม่ได้นะจริงๆแล้วถ้าเราจะเหมือนคล้ายๆเป็นทีมงานที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจบางเรื่องมันไม่ต้องคุยออกสื่อบางเรื่องมันต้องไปนั่งคุยกันทำความเข้าอกเข้าใจกันนะว่าเป็นยังไงเช่นเราก็ต้องบอกแบงก์ชาติวันเนี้ยไอ้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อข้างล่างเนี่ยมันหลุดแล้วนะฉะนั้นก็ช่วยไปดูนิดนึงว่ามาตรการทางการเงินหรือนโยบายการเงินเนี่ยจะทำยังไงให้เงินเฟ้อมันอยู่ในกรอบนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้ดีกว่านี้คือแต่ต้องไปคุยกันภายในเพราะว่าถ้าคุยออกสื่อเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติแบงก์ชาติไปทำตามเนี่ยมันเหมือนแบงก์ชาติถูกสั่งซึ่งมันจะกลายเป็นว่ามันไม่เป็นอิสระในการดำเนินการไงเห็นภาพใช่ไหมฮะคือถ้าคุยต้องคุยเป็นการภายในอย่างมีผู้นำทางการเมืองหลายคนก็ใช้วิธีให้สัมภาษณ์สื่อหรือกดดันเนี่ยอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็ไม่ตลาดการเงินก็ไม่ได้ตอบสนองบวกนักกันนะหรือแม้กระทั่งประธานดีอาโดกันเงี้ยของตุรกีอ่ะก็เหมือนกันแต่อันนั้นคือเป็นกรณีที่อาจจะไปใช้อำนาจแทรกแซงมากเกินไปก็เลยเกิดปัญหาเลยอาจารย์คะแต่เราก็ได้เห็นรัฐบาลนายกแพทองธารเนี่ยมีการพูดเรื่องนี้ออกสื่อแล้วหลายรอบเหมือนกันนะคะเนี่ยทันก็อันนั้นมันผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรคือผมคิดว่าจริงๆมันต้องทำงานร่วมกันไงคือผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเหมือนกับว่าต้องมีให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันก็เห็นแย้งกันได้นะคือความเห็นเรื่องการดำเนินนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เห็นต่างกันได้แต่ว่าการเห็นต่างบางเรื่องเนี่ยต้องไม่ออกมาค้านในที่สาธารณะไงคือ ถ้ามันไม่งั้นมันจะไม่ใช่ทีมเดียวกันมันจริงๆมันต้องเป็นทีมเดียวกันต้องช่วยกันครับอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แบบนี้ประชาชนหลายคนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการคัดสรรบอร์ดแบงก์ชาติเพิ่มเติมแล้วก็ประธานบอร์ดแบงก์ชาติด้วยในส่วนนั้นเนี่ยสามารถส่งผลกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนกันนะอยากฟังมุมมองของอาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้ให้ประชาชนหน่อยค่ะจริงๆก็คือผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ชาติมาก่อนอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินเนี่ยเป็นอำนาจของกนง.คณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินนะไม่ใช่อำนาจของบอร์ดแบงก์ชาตินะคือบอร์ดแบงก์ชาติไม่ได้เป็นคนพิจารณาเรื่องการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนซึ่งมันเป็นกลไกหรือโครงสร้างที่มันเกิดขึ้นภายใต้พรบแบงก์ชาติฉบับใหม่เมื่อปี50 50 51ประมาณเนี้ยนะมันแยกคือมันแยกชัดเจนบอร์ดจะทำหน้าที่บางอย่างแล้วก็ดูแลภาพรวมแต่ว่าหน้าที่บางอย่างเนี่ยมันถูกแบ่งออกไปให้คณะกรรมการชุดย่อย
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินคณะกรรมการกำกับสถาบันการเงินคณะกรรมการดูแลเรื่องระบบการชำระเงินอะไรเงี้ยคือมันแยกออกไปซึ่งการทำเช่นนั้นเนี่ยตอนนั้นก็มันอยู่บนฐานคิดที่ว่าไม่อยากให้มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมากก็เลยแยกออกไปทีนี้พอแยกออกไปเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาอะไรเนี่ยบางทีมันจะสุดขั้วไปอีกด้านหนึ่งคือเรากลัวฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงมากเราก็เลยให้อำนาจฝ่ายบริหารมากก็เลยการกำหนดทิศทางหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารเลยซึ่งมันไม่สมดุลไงคือมันสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เกิดความสมดุลฮะเพราะในโครงสร้างของคณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นี่คือเสียงของผู้บริหารแบงก์ชาติฮะค่ะคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยที่ถูกตั้งจากภายนอกเนี่ยเป็นเสียงส่วนน้อยครับผมอันนั้นคือความเป็นจริงคำว่ามันควรจะมีความสมดุลในนิยามของอาจารย์เนี่ยสมดุลตรงเนี้ยควรจะเป็นในลักษณะแบบไหนคะความสมดุลก็คือว่าธนาคารกลางเนี่ยหรือแบงก์ชาติเนี่ยหรือผู้บริหารเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายนโยบายได้ฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายการเมืองได้เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศแต่ต้องมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางทางการเมืองจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแต่ไม่ใช่ว่าผู้บริหารกำหนดทุกอย่างอันนั้นมันก็จะกลายเป็นอำนาจของฝ่ายประจำมากเกินไปถูกไหมฮะก็เหมือนประเทศไทยเหมือนระบบการเมืองของไทยอ่ะเราจะได้ยินคำว่าอำมาตยาธิปไตยเคยได้ยินไหมคือระบบที่ข้าราชการเป็นใหญ่ข้าราชการประจำเป็นใหญ่ไม่ใช่ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถูกไหมฮะฉะนั้นระบบที่ดีแล้วเราบอกว่าเราเป็นระบบที่ฟังเสียงประชาชนมาจากประชาชนเนี่ยเราก็ต้องให้มีความสมดุลไงถึงแม้ว่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มักจะเชื่อว่าถ้าเรามีข้าราชการที่ดีมืออาชีพเทคโนแครตที่เก่งๆเนี่ยนั่นน่าจะดีที่สุดถูกไหมคือนักการเมืองฝ่ายการเมืองไม่ต้องมายุ่งแต่ว่าถามว่าคนที่บอกว่าเป็นเทคโนแครตเป็นมืออาชีพเป็นข้าราชการแบบนั้นเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ในแง่ที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อสนองความต้องการของประชาชนก็ได้เขาอาจจะอยู่บนหอคอยงาช้างก็ได้เขาอาจจะทำอะไรตามความเชื่อตามสิ่งที่เข้าใจว่ามันถูกต้องแล้วมันดีกับประเทศและดีกับประชาชนซึ่งประชาชนอาจไม่ต้องการก็ได้อันนี้เราพูดเลยเรื่องประเด็นเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยนะพูดถึงระบบใหญ่ฉะนั้นระบบที่ดีก็คือระบบที่มันต้องสมดุลคุณต้องให้ความเคารพต่อเสียงของประชาชนจากผู้ที่มาจากประชาชนด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีองค์ประกอบของมืออาชีพของคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นข้าราชการเป็นอะไรด้วยคือมันก็ต้องผสมอย่างเล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยไปผลักดันแล้วไปร่วมในการร่างให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและในที่สุดเราก็ได้บอร์ดประกันสังคมซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยทั้งที่เราเป็นคนผลักดันและเป็นคนร่างให้มีการเลือกตั้งเองนะฮะเพราะว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหาความนิยมอ่ะถูกไหมฮะเมื่อเขาหาความนิยมเนี่ยเขาก็จะพยายามผลักดันอะไรที่ผู้ประกันตนหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้ประโยชน์ซึ่งมันดีถูกไหมมันดีเพราะ
ตอบสนองแล้วก็ขยันขันแข็งเพราะว่าเขาต้องทำงานเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยฉันถูกเลือกมาและฉันต้องทำงานแต่ว่ามันก็จะมีจุดด้อยก็คือว่าบางทีเขาก็อาจจะมองเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องระยะยาวน้อยไปนิดนึงเพราะเขาต้องการตอบสนองต่อคนที่เลือกเขาอ่ะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเราก็เลยถึงต้องสร้างระบบที่มันสมดุลไงฮะฉะนั้นระบบที่สมดุลเนี่ยมันจึงดีที่สุดค่ะนะวางเกณฑ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไว้แบบนี้ขอไปที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ดูเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายโคข้องสุดก็อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเยอะมากนะฮะเพราะว่าเราต้องติดตามดูว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนถ้ามันขยายวงมากเนี่ยแล้วมันการเป็นการรบกันโดยตรงระหว่างอิสราเอลอิหร่านอันนี้มันจะมีผลกระทบต่อโลกโดยรวมแล้วมันก็จะมีแรงกดดันเรื่องราคาพลังงานพุ่งขึ้นไปมากนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาสที่สี่เนี่ยน่าจะกระเตื้องขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดเพราะมันจะมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากผลจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วประชาชนก็ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็น่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าก็มีการแจกเงินไป10,000 บาทแล้วถูกไหมฮะแล้วก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกงบปี67ก็เริ่มเข้าสู่ระบบ68ก็ไม่น่าจะล่าช้าจนเกินไปนะน่าจะสามารถทำได้ตามกรอบเวลาคน่ะะค่กะาอรส่งออกก็น่าจะยังขยายตัวได้อยู่นะดุลการค้าก็น่าจะเกินดุลดุลบัญชีดุลสะพัดเกินดุลก็อาจจะมีแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่าต่อได้และเงินทุนไหลเข้าตลาดการเงินตลาดหุ้นเนี่ยก็ทำให้แข็งค่าได้คือถ้าไม่ลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยแรงกดดันเงินบาทมันก็จะมากขึ้นอีกแล้วก็จะเป็นภาระของแบงก์ชาติในการที่จะต้องไปแทรกแซงเนี่ยเข้าไปทำโอเพนมาร์เก็ตโอเปอเรชั่นใช่ไหมฮะโดยการขายบาทออกมาซื้อดอลลาร์อะไรเงี้ยแล้วทุนสำรองมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าในระยะยาวแล้วเดี๋ยวก็จะขาดทุนทางบัญชีพอถือดอลลาร์ไว้เยอะๆในระยะยาวดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่จุดเดิมที่อาจารย์บอกว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาเนี่ยมันจะช่วยได้ในเรื่องของมันก็จะลดแรงกดดันเนี่ยลดแรงกดดันทั้งหมดก็คือเป็นภาพรวมนะคะก็ไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะฟื้นขึ้นมาแต่ว่าก็มีความท้าทายหลายประการบางอย่างก็ยังเราควบคุมไม่ได้เช่น geopolitics อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอาจารย์แต่ว่าในการดำเนินนโยบายเราก็อย่าไปวางตัวเป็นกลางดีที่สุดนะวางตัวเป็นกลางดีที่สุดคือผมมองว่านโยบายที่ดีเนี่ยก็คือการมีอิสระและเป็นกลางอย่างมียุทธศาสตร์ strategic autonomy ภาษาอังกฤษใช้คำ strategic autonomy นะนโยบายต่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศของไทยอ่ะก็จะเป็นผลดีที่สุดกับประเทศเรานะคะคือวันไปนี้ผูกประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีความเสี่ยงครับค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อนุสรณ์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยในรายการเข้าเรื่องของฐานเศรษฐกิจวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ